และนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ Mood Mercedes-Benz ได้เปิดตัวในงานนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น The New C-Class นะครับไหนครับน้องสาย D200 DAMG Dynamic ค่ะรหัสตัวถัง W206 ค่ะโอ้สุดยอดมากนะครับรุ่นที่6นั่นเองนะคะของ C Class ใช่ตัวนี้นี่เครื่องยนต์เป็นไงบ้างครับเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 1,993 cc ค่ะ200แรงม้านะคะแรงบิด440นิวตันเมตรค่ะโอ้โหถือว่าเป็นรถที่แรงมากใช่สูงถึง100เท่าไหร่ครับสูงถึง100นะคะ 7.3 ค่ะท็อปสปีดอยู่ที่245ค่ะโอ้เป็นถือว่าเป็นรถเล็กที่อัตราเร่งดีมากใช่ค่ะอัตราเร่งดีค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่า The New C-Class คือจะใหม่หมดทั้งคันเลยค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากกระจังหน้าเลยนะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบ Star Pattern ค่ะจะเป็นรูปดาวแบบนี้เลยครับใช่ค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะฝากระโปรงหน้าจะเป็นออกแบบเป็น Power Dome ค่ะจะมีแบบตรงนี้ค่ะจะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะใช่ค่ะซึ่งเราให้คอนเซ็ปต์ของด้านนอกนะคะดีไซน์ด้านนอกเป็นแบบ Sensual Purity ค่ะซึ่งเหมาะทุกๆบุคลิกของการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นใครนะคะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็คือสามารถขับรถคันนี้ได้รุ่นนี้เขาเรียกว่าเหมือนมินิ S Class เนาะใช่ค่ะเป็นมินิ S Class นะครับตัวนี้ถือว่าดีมากล้อแม็กนะคะจะเป็นล้อขนาด19นิ้วค่ะเป็นยาง MOS นะคะใช่ค่ะเป็นยางที่สามารถช่วยรีดเสียงค่ะเก็บเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะโอ้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เบนซ์เนี่ยไม่มองข้ามเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะทริมนะคะก็จะเป็นทริมแบบใหม่ด้วยค่ะจะเป็นลายใหม่ที่มีในตัวตอนนี้มีใน C Class ใช่ค่ะจะเป็นไม้นะคะเป็นไม้จริงเลยใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้หน้าจอขนาดเท่าไหร่ครับ 11.9 นิ้วค่ะโอ้ถือว่าใหญ่มากนะในกลุ่มรถคอมแพคคาร์ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาออกแบบมานะคะให้มีความแบบสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นอาจจะดูว่าหน้าจอเนี่ยเหมือนจะเล็กลงแต่จริงๆแล้วการใช้งานค่ะสามารถใช้งานได้เพิ่มขึ้นถึง 103% เลยค่ะด้วยค่ะใช่ค่ะในรุ่น AMG Dynamic ถือเป็นหลังคาตัวท็อปเลยใช่ค่ะเป็นหลังคาตัวท็อปด้วยด้านท้ายเป็นไงบ้างครับคุณสายด้านท้ายนะคะก็จะออกแบบนะคะให้ไฟเนี่ยติดอยู่กับที่2ชิ้นของรถข้างหน้านะคะจะเหมือน S-Class เลยด้านท้ายก็คือเป็นฝากระโปรงไฟฟ้าด้วยเป็นฝากระโปรงไฟฟ้าค่ะเป็น Canopy Access ค่ะได้ทั้งในรุ่นอวังการ์ดแล้วก็ AMG Dynamic ค่ะได้ทั้ง2รุ่นตอนนี้นี่ที่เปิดตัวในงานนี่เราจะได้รับรถกันประมาณเมื่อไหร่นะฮะประมาณไตรมาส3ค่ะของปีนี้ไตรมาส3เลยใช่ค่ะซึ่งเป็นรถประกอบในด้วยโอ้ใช่ค่ะมีทั้งหมด4สีนะคะมีสีขาวนะคะโพล่าไวท์สีดำออฟซิเดียนแบ็คค่ะสีนี้ค่ะจะเป็นสีกาไฟเกรย์ค่ะกาไฟเกรย์แล้วก็จะเป็นไฮซิกซิลเวอร์ค่ะสีทองสีบรอนซ์ใช่สีสียอดฮิตของ Mercedes-Benz นะครับค่ะสีไหนก็สวยค่ะครับแน่คุณชายคุณสายชอบสีไหนเป็นพิเศษครับสายชอบสีดำค่ะชอบออฟซิเดียนแบ็คโอเคขอบคุณคุณสายมากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับนะฮะแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของทาง Mercedes-Benz นะฮะ The New C-Class นะครับท่านที่สนใจนะครับสามารถมาชมรถตัวเป็นๆได้ที่มอเตอร์โชว์นี้เลยนะครับที่บูธ Mercedes-Benz นะครับแต่ส่วนใครที่สนใจอยากจะจองนะครับไม่ว่าคุณจะมาจองที่นี่หรือไปจองที่โชว์รูม TTC Motor นะครับเราก็ยินดีให้บริการนะครับ